กไปชนะเสี่ยงไฮพอร์ต 3-2 ของ BG ปทุมยูไนเต็ดที่เป็นผลงานที่เหนือคาดเมื่อคู่ต่อสู้คือทีมจากฝูงลีกจีนมีออสการ์สตาร์ชาวบราซิเลียนเป็นตัวชูโรงแทนผลงานก่อนหน้าของ BG ก็ไม่ค่อยสู้ดีแต่ทว่าเกมนี้ลูกทีมของโค้ชธงชัยสุโกกีกลับทำผลงานได้อย่างสะเดาวันนี้บวก10ไทยจึงจะมาวิเคราะห์ถึง5ปัจจัยที่ทำให้ BG ผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จ 1. เซอร์เกเยฟกับตำแหน่งกองหน้าการยังไม่ชนะใครในลีกทำเอาอีกอร์เซอร์เกเยฟถูกด้อยค่าหาว่าเป็นแข้งนอกเก่งไม่จริงบ้างล่ะหาว่าเป็นของเก๋บ้างล่ะแต่ในเกมนี้ดาวเตะชาวอุซเบกิสถานทำแฮตทริกกลบเสียงวิจารณ์ได้อย่างอยู่หมัดความต่างที่เห็นคือเซอร์เกเยฟดูมีพิสงมากขึ้นทันทีเมื่อได้ขยับเข้ามาเล่นในกรอบเขตโทษโดยตามผัง BG ใช้กองหน้าคู่แต่ดูเหมือนเวลาเล่นจริงธีรศิลป์จะถอยไปยืนต่ำกว่าทำให้เซอร์เกเยฟมีโอกาสได้ส่องอยู่หลายครั้งหลายหนแล้วการยิงเพิ่มอีก3ประตูจากเกมนี้ก็ทำให้เจ้าตัวยิงรวมในถ้วย AFC Champions League ไปแล้วถึง15ประตูจากการลงเตะ34เกมและแฟนๆ BG ก็หวังเหลือเกินว่าเซอร์เกเยฟจะไม่ถูกจับไปยืนเป็นแนวรุกด้านข้างเหมือนที่แล้วๆมา 2. เล่นลับแล้วโต้ด้วยความที่มาเยือนแถมชื่อชั้น BG ก็เป็นรองทำให้พวกเขาต้องเล่นเกมรับและหวังใช้จังหวะสวนกลับเข้าเล่นงานคู่ต่อสู้ซึ่งมันคือแท็กติกที่แตกต่างจากการเล่นเกมลีกที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงและผลงานการบุกไปชนะเซี่ยงไฮ้ 3-2 มันก็ฟ้องกลับมาว่าบางทีโค้ชธงอาจจะเข้าทางกับแท็กติกที่เน้นรับแล้วโต้กลับมากกว่าเพราะถ้าเทียบกับผลงาน2เกมในลีกที่เน้นเกมรุกบุกใส่เกมนี้ผู้เล่น BG ผลงานเด่นกันหลายคนเหลือเกินแม้สกอร์จะเฉือนแค่เม็ดเดียวแต่ถ้าดูรูปเกมตลอด90นาทีเห็นได้ชัดว่า BG รูปเกมดีกว่าสโมสรจากจีนอย่างชัดเจน 3. ไร้ตัวประกบชนาทิปไม่แน่ใจว่าการที่เสียประตูเร็วจะทำให้แท็กติกที่เซี่ยงไฮ้วางมาต้องเสียกระบวนหรือไม่แต่ความจริงที่เราได้เห็นก็คือไม่มีผู้เล่นเซี่ยงไฮ้คอยตามประกบเจชนาทิปเลยและเมื่อไม่มีคู่ต่อสู้ประชิดตัวชนาทิปก็โชว์ของได้อย่างสบายใจเขามีส่วนกับชัยชนะครั้งนี้อย่างมาก2จาก3ประตูที่ BG ทำได้ในวันนี้เริ่มจากเพลแรกของชนาทิปสงกระสินและถึงแม้ผลงานก่อนหน้านี้ในลีกจะถูกบ่นแต่บางทีนี่ก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เมสซี่เจกลับมาคืนล่างทองกับทัพกระต่ายแก้วก็เป็นได้4เสี่ยงไฮ้ไม่เอาเกมรับตามหน้าเสือการที่สโมสรจากลีกไทยจะเจาะเกมรับสโมสรจากลีกจีนนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อสถิติในเกมนี้ BG มีโอกาสยิงถึง11ครั้งมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเซี่ยงไฮ้ไม่ได้มีเกมรับที่แข็งขันมากพอหลายต่อหลายจังหวะ BG มีพื้นที่ได้เล่นเกมรุกมากมายอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเท่ากับว่าเกมนี้ BG ชนะเพราะเล่นดีก็จริงอยู่แต่อีกส่วนก็เป็นเพราะเกมรับคู่ต่อสู้เข้าคันแย่แล้วมันก็น่าแปลกเหมือนกันที่จ่าฝูงลีกจีนทีมซึ่งเสียไปแค่20เม็ดจากการลงเตะ23เกมลีกกับโดนสโมสรจากลีกไทยเจาะตะไคร่ในเกมเดียวถึง3ประตูด้วยกัน 5. เกมรับของ BG แม้จะเสียถึง2ประตูและต้องลุ้นเหนื่อยในช่วงท้ายเกมแต่ถ้าพูดกันแบบไม่อคติภาพรวมเกมรับของ BG ก็ถือว่าสอบผ่านวิกเตอร์คาโดโซเก็บกินลูกกลางอากาศได้อยู่หลายครั้งหลายหนรวมถึง2ลูกหาบอย่างอิลฟานฟานดี้กับจักรพันธ์ภัยสุวรรณก็ทำได้ดีในหลายๆจังหวะรวมถึงแบ็คขวาอย่างไรฮานสจวตก็วิ่งสู้ฟัดทั้งในเกมรุกและเกมรับแล้วในช่วงโดนกดดันหนักท้ายเกมนักเตะ BG ก็ช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีกองกลางอย่างชาววัดวิรชาติก็ลงมาช่วยเล่นเกมรับจนช่วยทีมหลอดผลการเสียประตูไปได้อย่างหวุดหวิดดังนั้นการผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่ม AFC Champions League ครั้งนี้จึงถือเป็นผลงานความร่วมแรงร่วมใจในการเล่นเกมรับของเหล่าบรรดาผู้เล่น BG ที่สมควรต่อการปรบมือให้